สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่พัฒตะวันชาแนลอยู่กับแพลวเองค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแพลวจะมารีวิวกระเป๋านะคะซึ่งเป็นกระเป๋าที่แพลวเพิ่งไปถอยมาแล้วก็แฮปปี้มีความสุขมากนะคะเพราะว่าถูกใจมากกระเป๋าตัวนี้เนี่ยถอยมาจากช็อปที่เมืองไทยนะคะก็คือเห็นแล้วมันแบบเรียกว่าเป็นรักแรกพบไถฟีดไปอย่างนี้แล้วก็เห็นแล้วก็อุ๊ยโอ้แล้ววันเกิดพอดีเอ้ามันช่างประจบเหมาะอะไรแบบนี้ก็ไปซื้อมาเลยนะคะก็อันนี้ก็คือมาจากแบรนด์ Bottega Veneta นะคะอันนี้เราซื้อมาจากช็อปที่เซ็นทรัลเอมบาซีนะคะตัวกระเป๋าที่เราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูแล้วก็รีวิวให้ดูวันนี้ก็คือมินิแบ็กนะคะสีดำเนาะหลายคนก็รู้จักแบรนด์นี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าเขาเปลี่ยน Creative Director นะคะซึ่งปกติเนี่ยหน้าตาของแบรนด์เนี่ยมันจะดูมีความคลาสสิกมั้ยอาจจะดูภูมิฐานไปนิดนึงสำหรับคนเจน Y พอเจน Y ป่ะY Gen Z พวก Millennial นะคะเขาก็เปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนกระเป๋าเปลี่ยนถุงอะไรอย่างเงี้ยเลยพูดแล้วเขาก็หยิบออกมาให้ดูเลยแล้วกันแกะไปด้วยเล่าไปด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยแพลวถอยมาตัวมินิแบ็คเนี่ยบอกราคาไว้ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าซื้อเองจากช็อปเมืองไทยนะคะ 44K บวกแบบนิดๆไม่ถึง 45K เออน่ารักมากอ่ะหยิบออกมาให้ดูเลยคือตัวนี้เนี่ยแพลวชอบเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าคือเราจะรู้ว่า Bottega Veneta เนี่ยอ่ะมีอันนี้เป็นกระเป๋าที่มีอยู่แล้วเขาจะดังเพราะว่าเขาเป็นหนังสารก็คือแบบนี้ซึ่งมันก็ดูเรียบหรูแล้วก็ดูผู้ดีแล้วก็ดูโตมากนะคะเราจะมาสตรีทสไตล์ไม่ได้นึกออกว่าสตรีทสไตล์ถืออันนี้มันไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนทำมาบาลานซ์กันแล้วเอาเป็นว่าถูกใจพี่มากนะคะก็เลยต้องกลับบ้านมาด้วยกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นหนังลูกวัวแพลวเลือกสีดำมาจริงๆมันมีหลายสีมากที่ไปดูที่ช็อปนั้นจะมีสีดำสีขาวสีแดงสีชมพูสีฟ้านะคะแล้วก็ที่เห็นในเว็บไซต์เนี่ยมีสีเหลืองด้วยแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยเหมือนจะของจะยังไม่มาหรือไม่แครี่เข้ามาก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคิดแล้วว่าสีดำเนี่ยจะได้ถือบ่อยสุดนะคะก็เลยถอยสีดำมากินหนังมันใหม่มันหอมมากเลยอ่ะเออแต่ว่าหนังแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรอยได้ค่อนข้างง่ายนะคะเวลาถือก็อาจจะต้องระวังพวกแบบรอยขีดข่วนอะไรอย่างเงี้ยให้ดูรอบๆก่อนคือตัวนี้เนี่ยน้ำหนักมันจะค่อนข้างเบาไม่ได้มีสายสะพายอะไรมีแค่หูหิ้วเป็นท็อปแฮนเดิลแบบนี้นะคะซึ่งติดมาเดี๋ยวจะลองถือแบบเต็มตัวให้ดูอันเดี๋ยวให้ดูพวกอะไหล่อะไรอีกก่อนก็ไม่มีอะไหล่อะไรนอกจากซิปที่เป็นโลหะสีเงินนะคะแบบนี้ก็จะเปิดให้ดูนิดนึงข้างในเนี่ยไม่ได้มีช่องอะไรพิเศษนะที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งถามแพลว่าใหญ่พอสมควรไหมใหญ่แบบใช้ชีวิตประจำวันได้สบายตัวมินิแบ็กเนี่ยมันจะมีเป็นรุ่นที่เป็นสารด้วยนะคะแต่ว่าแพลไม่ชอบความสารของมันอะเออแพลชอบแบบที่ไม่มีแบบนี้มากกว่าก็เลยถอยแบบนี้มานะคะเนี่ยน่ารักมากอะเดี๋ยวจะลองสะพายให้ดูกันเลยคือกระเป๋าใบนี้นะคะจะถือด้วยความที่มันเป็นช็อปแฮนเดิลแบบนี้มันจะถือแบบนี้ก็ได้เห็นไหมถือแบบอย่างเงี้ยจะถือแบบคล้องแขนก็ได้แบบนี้ก็ง่ายดีจะไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าจะสะพายจักระแล้แบบนี้ก็ได้อีกนะคะมันยาวพอที่จะแบบเข้าจักระแล้แล้วมือสองมือเราว่างจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันเหมาะมือมากเลยที่จะใช้เป็นกระเป๋าแบบใบเก่งใบใหม่ประจำวันอะไรเงี้ยเอาฟิตให้ดูเอาฟิตนิดนึงคือเป็นชุดสีดำแบบนี้มันเข้าหรือว่าจะใส่กับกางเกงยีนนะคะคือใส่กับอะไรก็ได้อะที่มันมีอะไรที่มันจะแมทกับสีดำได้เออเลิศมากนะคะเข้ากับได้แบบทุกลุคเนาะเดี๋ยวเรามาดูความจุของกระเป๋ามินิแบ็กตัวนี้กันนะคะก็แพลวจะขายของจากกระเป๋าใบเก่งของแพลวนะคะอันนี้ก็ Forêt Le Page นะคะDaily Battle นะคะจะถ่ายของลงมาในกระเป๋าใบนี้ดูว่าใส่ได้มากน้อยแค่ไหนเรามาเริ่มจากกระเป๋าตังค์ก่อนกระเป๋าตังค์ก็เป็นใบนี้นะคะของแพลวตัวนี้เป็น Burberry น่ารักมากเป็น3พับแบบที่แพลวชอบแพลวเพิ่งเปลี่ยนนะคะแฮปปี้มากเลยตะมุตะมีอ่ะใส่ลงไป1แล้วก็ต้องมือถือใช่มั้ยอันนี้iPhone 7 Plus นะคะใช้มาหลายปีแล้วรอให้มันตายคามือนะคะแต่อย่าเพิ่งตายเลยก็ใส่ได้นะเนี่ย iPhone ป่ะคือตัวนี้มันไม่ต้องกลัวมากว่ามันจะเสียรูปนะคะเพราะว่ามันไม่มีรูปมันไม่มีทรงใส่อะไรเข้าไปก็อย่างนั้นแหละเนี่ยแล้วตรงท้ายตรงนี้ตรงก้นมันอะไม่เป็นทรงแข็งๆค่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกระเป๋าผ้าแต่ว่าเป็นหนังเอออย่างนี้เลยซึ่งเขาชอบต่อมามีกล่องใส่แว่นกันแดดนะคะก็แว่นกันแดดก็ Ray-Ban Club Master นี่แหละจ้ะอ่ะน้องละอายกล่องแว่นมากเลยเยินมากนะคะกล่องแว่นอันนี้ซื้อจาก H&M นานแล้ว
ก็เลยเย็นแบบนี้นะคะอ่ะน้องก็ลงไปในกระเป๋านะคะหูฟัง AirPods นะคะใส่ได้อ่ะอันนี้เป็นกระเป๋าแบบผ้ากระเป๋าพับเอาไว้แตกจะได้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะคะใส่ลงไปเจลล้างมือแอลกอฮอล์ใส่ลงไปยังเหลือที่อีกอะอะไรกันนี่จะใส่ร่มก็คงไม่ได้อันนี้บล็อกเทราซีนะคะซับหน้าคล้ายๆตลับแป้งเลยสิว่าเป็นตลับแป้งแล้วกันใส่ลงไปตัวนี้ลิปจาก YSL นะคะใส่ลงไปก็หมดแล้วนะชนีจะพกอะไรอีกอะพกลิปพกแป้งถามว่าใส่ร่มมีร่มพับอะร่มพับจะใส่ได้ปะเนี่ยดูดิอย่าบอกนะใส่ร่มพับได้อีกใส่ร่มพับได้เพื่อนๆใส่ร่มพับได้อีกอ่ะแล้วปิดซิปได้ไหมเนี่ยเอ้าปิดซิปได้อีกเนี่ยลงไปอยู่ในกระเป๋าหมดแล้วนะคะทั้งกระเป๋าตังค์มือถือแว่นกันแดดทั้งกล่องนะคะแล้วก็ร่มพับตลับแป้งลิปสติกเจลแอลกอฮอล์ถ้ามีกุญแจรถกุญแจบ้านอะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปเฮ้ยมันจุมากกว่าที่คิดมากเลยอ่ะแต่คือดูจากทรงมันก็จุอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะลองถือให้ดูนะคะเนี่ยแล้วพอมันมีของข้างในอ่ะเพื่อนๆเห็นปะมันใส่จักรแลแล้วมันสวยอ่ะเมื่อกี้พี่แพลวถือให้ดูตอนตุ่มออกไกลๆอะไรเงี้ยมันเห็นไม่ชัดไงอ่ะอันเนี้ยดูดิสะพายจักรแลแล้วสวยอ่ะโอ้พอมีของแล้วสวยอ่ะเนื้อค่ามากๆนะคะก็รีวิวให้ดูคือไม่รู้จะรีวิวอะไรมากเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบมากนี่ก็คือรักแรกพบเหมือนที่บอกไปนะคะจริงๆก็เจอ The Pouch ก่อนแล้ว The Pouch เนี่ยแพลวเพราะมันใหญ่แล้วก็ถือยากอันนี้มันให้ฟีลลิ่งที่คล้ายๆ The Pouch แต่ว่ามันจะมีตรงสายแต่สายเนี่ยทำอะไรกับมันไม่ได้นะคะแกะไม่ได้ถอดไม่ได้ไปแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมให้กำลังใจแพลวนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะหรือว่าอยากดูแพลวเปิดคอลเลกชันเปิดกลุ่มกระเป๋ารีวิวกระเป๋าที่แบบถือแต่ละใบอะไรเงี้ยก็บอกไว้ได้นะจะได้มีกำลังใจทำคือจริงๆอยากทำแต่ไม่รู้ว่าอยากดูกันหรือเปล่านะคะก็คอมเมนต์ให้ความเห็นกันไว้ได้นะคะแล้วก็ติดตามแพลวตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้นะคะฝากด้วยไป follow กันจะได้แบบรู้จักกันเอาไว้แพลวก็อัปเดตอะไรของแพลวไปเรื่อยนะคะก็ถ้าชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟชั่นหรือกระเป๋าอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์บอกได้แล้วก็เดี๋ยวแพลวจะมาทำเพิ่มถ้าอยากดูกันนะโอเคตามนี้นะคะวันนี้แพลวก็ขอลาไปก่อนแล้วค่ะ